ื่นเต้นมากเลยค่ะแต่จะทำเต็มที่นะคะทางบ้านก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องดิฉันเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้ดิฉันด้วยค่ะครับผมชื่อทรงเกียรติยินดีนะครับชื่อเล่นชื่อคุณครับก็ผมเบอร์30ครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับผมเกียรติครับเบอร์34ขอให้เพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเย้เปิ้นจื่อดอมนะจ๊ะชนินทร์เดชณรงค์ตอนนี้อยู่โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมยังได้ก็ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจคือเปิ้นเตนเนอร์เบอร์40ครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับคุณอยู่กับเรารายการ Modern Dance นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนี้ด้วยและตอนนี้คุณอยู่กับผมครับพัตโตนั่นเองนะฮะกับรายการที่เราจะเปิดโอกาสให้น้องๆมัธยมปลายได้มาโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่นะฮะกับ Reality Modern Dance เต็มๆก่อนที่เราจะไปพบกับความสามารถของน้องๆทั้ง15คนในวันที่7มีนาคมเดือนหน้านี้ก่อนอื่นผมว่าเรามารู้จักกับน้องๆทีละคนกันเลยดีกว่านะฮะแล้ววันนี้นะครับผมมาพร้อมๆกับเรื่องราวของน้องที่มาจากต่างจังหวัดทั้ง5คนด้วยกันวันนี้เขาเพิ่งได้รับการคัดเลือกมาหมาดๆเองวันนี้เรามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหหน้าตาแจ่มใสมากๆถามก่อนเลยว่าวินาทีแรกที่เขาประกาศว่าพวกคุณทั้ง5ติด1ใน15ตะโกนว่าอะไรกันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมีให้แปลกกว่านี้ไหมกูได้เหรอวะได้เหรอวะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าคนที่เข้ารอบมีทั้งหมด15คนแต่วันนี้เราจะพูดคุยกับ5ท่านที่มาจากต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับเรามาดูกันว่าความที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสไตล์การเต้นของเขาจะแตกต่างจากคนอื่นไหมและแต่ละคนมีสไตล์แบบไหนกันบ้างนะครับถามกันก่อนแล้วกันทั้ง5คนนี้เต้นเหมือนกันไหมฮะก็ไม่ไม่ไม่มีคล้ายกันบ้างไหมมีคล้ายนิดนึงคล้ายบ้างเอาอย่างแพมเต้นแบบเต้นแจ๊สค่ะแจ๊สแดนซ์มีการเรียนมาก่อนค่ะก็เรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เรียนตอนป.6ค่ะม.1 ม.2แล้วก็เริ่มเรียนมาเต้นเองค่ะศึกษาเองเป็นแนวแจ๊สแดนซ์นะครับของดอมอ่ะเป็นคอนเทมพอรารีและแจ๊สครับสองอย่างรวมกันเลยเรียนตั้งแต่ป.4ครับป.4 ป.4 ผมยังรำไทยไม่เป็นเลยนะแต่นั้นคอนเทมพอรารีแดนซ์นี่มันต่างจากอย่างอื่นยังไงบ้างครับคือมันเป็นการบ่งบอกถึงท่าทางของสัตว์แล้วก็อารมณ์ของเราแปลว่ามันจะมีความดิบขึ้นมาความสดขึ้นมาแล้วก็คิดใหม่เรื่อยๆคิดใหม่เรื่อยๆด้วยมีการครีเอทท่าเองด้วยไหมครับก็ได้ครับได้ด้วยเหมือนกันนะมาที่เด็กขอนแก่นกันบ้างนะฮะเด็กอีสานทั้ง3ท่านนี้แต่ละคน3คนนี้เหมือนกันหมดเลยมั้ยไม่เหมือนกิจเป็นแบบก็จะเป็นออกไปแนวป๊อปปิ้งอ่ะครับเต้นโรบอทอะไรออกแนวแบบล็อกๆหน่อยใช่นะก็เป็นฟรีแดนซ์มิกแดนซ์อะไรเงี้ยค่ะครับค่ะก็คิดท่าเองบ้างก็เอาตาม YouTube อะไรบ้างเงี้ยค่ะเอามาผสมผสานกันนะครับคิดบ้างของผมก็จะเป็นคล้ายกับกิจนิดนึงครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกันครับผมก็จะมีป๊อปปิ้งมีพวกคัมปิ้งครับจะเป็นแบบมันจะรุนแรงอะไรอย่างงี้นิดนึงคือมีใส่พลังมากกว่าใช่ครับนะครับทำไมการที่เราอยู่จังหวัดเดียวกันถึงไม่เหมือนกันเลยเคยเจอกันก่อนไหมที่จังหวัดขอนแก่นผมเคยเจอเขาครับคือเคยเห็นเขาเต้นอยู่ที่ถนนคือเขาไปโชว์เต้นอยู่ที่ถนนแล้วนี่เต้นอยู่ที่ไหนฮะผมไม่ได้เต้นแต่ว่าเห็นเขาเห็นเขาแต่ไม่รู้จักกันครับแต่เพิ่งเคยมาคุยกับเขาที่นี่ด้วยข่าวว่าตัวฟิตเองนี่คือนอกจากการเต้นแล้วเขาสามารถด้านอื่นด้วยก็นิดหน่อยคือก็บีทบ็อกซ์อะไรเงี้ยบีทบ็อกซ์ครับคือการใช้ปากมาพูดเป็นเสียงจังหวะดนตรีต่างๆนี่นะครับถ้างั้นมาลองดูเลยดีกว่าไหมโอเคก็ได้เอาจัดไปเลยครับฟิตมากกว่านี้คงไม่ได้จบรายการนี้นะคงแบบว่าลงไปนอนกลิ้งกันอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือมันสามารถเอามาประกอบกับการเต้นของเราได้ไหมครับ
มันคงทำพร้อมกันไม่ได้เพราะมันจะเหนื่อยแล้วมันก็สนุกครับมันคือจังหวะดนตรีอะฮะมันเป็นการเรียกเสียงฮือฮาจากคุณผู้ชมก็ได้รอบหลังจากที่พวกเราได้ส่งคลิปเข้ามาเนี่ยนะครับรอบนั้นมีคนส่งเยอะมากหลายร้อยคนแต่ว่ากรรมการเนี่ยนะครับจะคัดเลือกจากหลากหลายร้อยคนมาเหลือ45คนเพราะฉะนั้นคลิปทุกคลิปจะต้องมีความโดดเด่นจะต้องมีความที่เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันจะเลือกคนนี้แหละนะครับถามแต่ละคนดีกว่าว่ารู้สึกว่าคลิปของเราแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้กรรมการเลือกมานะครับเริ่มถามดองก่อนละกันใส่ความร่าเริงลงไปในท่าครับเป็นยังไงครับก็เล่นหน้าเล่นตากับกล้องลองดูนิดนึงไหมไม่ไหวคือใส่ความสนุกลงไปให้คนดูรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าติดตามเราต่อไปครับของแพมเป็นไงครับก็น่าจะเป็นแบบมีเตะขามีฉีกขาอะไรวันนี้มั้งค่ะน่าสนใจแจ๊สแต่นี้มันเป็นพื้นฐานการเต้นที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับเวลาซ้อมก็พื้นฐานเนี่ยก็น่าจะเป็นบัลเล่ค่ะครับก็เรียนบัลเล่ก่อนแล้วก็จะเต้นอย่างอื่นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นความอ่อนตัวนี้เยอะมากก็นิดหน่อยก็ไม่ค่อยเยอะโอเคอย่างกินเลยครับก็คงจะเป็นตรงที่ผมทำคลิปเต้นออกมาเป็นเรื่องราวครับเป็นยังไงฮะก็เป็นมิวสิกวิดีโอเลยหรือเปล่าก็คล้ายประมาณนั้นครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเรื่องยาวขนาดนั้นก็แค่มีเดินออกมาจากลิฟต์แล้วก็มาลานจอดรถแล้วก็เต้นแค่นี้ครับครับแต่ว่าออกเป็นฝรั่งหน่อยครับก็ออกดูดีดูดีฮะคือยืนยันว่าดูดีนี่คือจุดเด่นของเราที่ทำให้กรรมการเลือกมาอย่างเจี๊ยบล่ะครับค่ะก็คงจะเป็นเหมือนดอมอะค่ะสีหน้าท่าทางต้องให้ล่าเลยค่ะถ้าคนดูถ้าเราเต้นแล้วหน้าบึ้งคนดูก็จะไม่อยากดูเราค่ะถ้าเราท่าทางล่าเริงเขาก็จะอยากติดตามชมเราต่อไปลองหน้าบึ้งก่อนสิ มันไม่เห็นต่างกันเลยอะ เดี๋ยวใคร ยิ้ม คือเรายิ้มสนุกเหมือนดอมใช่ไหมครับมาที่พิกบ้างใส่บีทบ็อกซ์เข้าไปหรือไงไม่ผมก็เต้นนะครับแต่ว่าผมเต้นแล้วผมอินนะสงสัยเขาเห็นหน้าผมให้เขาอินยังไงเพราะผมเต้นผมก็แบบหน้าผมแบบไปปากไปตาไปใส่แว่นเต้นไหมใส่ครับไม่หลุดนะฮะหลุดครับแต่ว่าถ้าไม่แรงเกินไปก็ไม่หลุดครับแต่ก็พยายามอย่าให้มันหลุดหลังจากรอบแรกนะครับก็ผ่านเข้ามาได้เหลือเพียง45คนนะครับจาก45คนนี้มาเจอกันครั้งแรกเมื่อวันเสาร์วันสองนี้เป็นรอบออดิชั่นที่จะต้องโชว์ความสามารถทั้งหมดที่มีให้กับกรรมการได้เห็นวันนั้นเนี่ยแต่ละคนเลือกการเต้นสไตล์ตัวเองมาเป็นแบบไหนกันบ้างครับถามฟิกก่อนละกันผมอ๋อที่เราเพิ่งแสดงไปครับผมใช่ผมก็เป็นแบบกึ่งโรบอทกึ่งการละครใบครับที่แบบเป็นการแสดงใช้ท่าทางครับแต่ว่าประกอบกับดนตรีแต่ว่าเราไม่ต้องพูดไม่ส่งเสียงเลยครับแล้วก็สื่อออกมาเป็นเสียงที่แบบที่คนได้ยินนะครับกับท่าทางของเราเขาก็จะเข้าใจว่าเราพยายามจะสื่ออะไรอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างจากกิจไหมก็แตกต่างครับแตกต่างพอสมควรเพราะว่าตรงของเขาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างออกไปแนวประมาณว่าให้ความสนุกสนานกับคนดูมากกว่าของกิจเป็นไงฮะให้ความสยดสยองหรือว่าไงมันก็ไม่ถึงกับมันไม่ได้อารมณ์อะไรพี่แต่ว่ามันเป็นประมาณว่าอารมณ์ชวนติดตามลึกๆหน่อยให้คนพยายามค้นหาใช่มันไม่ถึงกับสยดสยองอะไรเงี้ยรอเล่นนะรอเล่นไม่ต้องเครียด3นาทีถึง5นาทีตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดขายของแต่ละคนที่มันจะชัดกว่าคลิปอีกเพราะคลิปเนี่ยทุกคนเห็นแผ่นหน้าจอถูกไหมครับแต่ว่าในวันงานวันนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องโชว์ความสดใหม่ความร้ายแรงของท่าความสดใสของหน้าตาเจี๊ยบที่บอกว่ามีความสามารถทางด้านการปลดปล่อยความไลฟ์ลี่ผ่านคลิปออกมาให้ได้เนี่ยวันจริงเป็นยังไงบ้างก็หลุดไปเลยค่ะหน้าตาแบบหลุดนี่คือหลุดในทางที่ดีหรือไม่ดีดีค่ะค่ะก็ผสมประสานกันไปท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวอ่อนแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำไปหมดโชว์หมดเลยโชว์คือแบบว่าหมดเปลือกเต็มที่ทุกอย่างถูกไหมฮะอย่างดอมเป็นไงบ้างของดอมเน้นท่าทางบัลเล่ต์ที่บอกว่าเราใช้คอนเทมต์มาผสมวันนั้นมีการคิดท่าใหม่ด้วยไหมครับก็มีครับเพราะว่าซ้อมวันเดียวซ้อมวันเดียวแล้วก็คิดขึ้นสดเวทีเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารู้มาก่อนแล้วนี่ว่าเราต้องโชว์แบบนี้ใช่รู้มาก่อนแต่คือติดสอบครับเลยไม่มีเวลาวันนั้นที่เราได้โชว์ไป3นาทีตรงนี้เนี่ยท่าเด็ดสุดของเราคือท่าอะไรท่า
แฟนคิกมั้งแฟนคิกคือไงฮะเตะแฟนทิ้งไปเลยเตะกวาดหน้าแล้วก็ทิ้งมันมีความพลังอยู่ข้างในรวมถึงหน้าตาของเราด้วยรู้ไหมฮะแพมลูกมาที่แพมบ้างค่ะแจ๊สแดนซ์ของเรา3นาทีวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็ผสมพวกลีลาดเข้าไปอะค่ะก็จะมีท่าเต้นที่แปลกๆเข้ามาแปลกนี่แปลกขนาดไหนก็เป็นสู้ดอมได้เปล่าไม่แน่ใจค่ะก็เป็นมันกระโดดกระโดดแบบเขย่าขาอะไรเงี้ยแต่เป็นจังหวะมันๆนิดนึงกระโดดเขย่าขาเป็นยังไงลูกมิวสิกกระโดดแล้วนี่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 ก็มาช้าๆสลัดเป็นจังหวะจ่ายป่ะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยสไตล์ที่ออกมามันต้องเข้ากับเพลงด้วยถูกไหมครับอย่างดอมกับแพมนี่น่าจะเพลงคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่ครับไม่คล้ายด้วยเป็นเพลงยังไงฮะของดอมเป็นเพลงของดอมเป็นเพลงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆหน่อยหุ้ยช้าๆมันเต้นได้ด้วยได้ครับเพราะว่าเป็นคอนเทมพอรารีต้องแสดงอารมณ์ของเราออกมาของแพมเป็นยังไงวันนั้นเป็นเพลงสนุกๆค่ะเต้นมันอย่างเรา3คนออกเป็นแนวสตรีทแดนซ์หน่อยเพลงจะคล้ายกันไหมจังหวะจะคล้ายครับแต่ว่าโดนอะไรนี้จะละเอียดไม่เหมือนกันครับนะฮะแบบนี้เนี่ยพอเรามาเจอคนที่เต้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนละสไตล์ความยากมันอยู่ที่ไหนครับเพราะผมเชื่อว่าการตัดสินมันยากมากแล้วล่ะที่จะเอาแบบนึงมาเทียบกับแบบนึงได้ของฟิกเองเนี่ยพอเราเจอดอมเต้นแล้วรู้สึกว่าเราจะเอาตรงไหนไปสู้เขาก็มันเป็นคนละสไตล์นะครับเห็นเขาบอกว่ากรรมการหลายคนก็จะเก่งในแต่ละด้านนะครับเขาก็เลยมันก็เลยบาลานซ์กันนะครับก็คือก็เราก็โชว์ของเราใช่ครับให้เต็มที่เราชอบครับที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยมีกังวลบ้างไหมครับว่าคนดูหรือว่ากรรมการเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยสตรีทแดนซ์เนี่ยมันเข้าถึงคนง่ายกว่าแล้วก็คนดูเข้าใจง่ายมากกว่าไม่อะครับพอดีกรรมการเขาเอนจอยกับเราทำให้เราสนุกอยู่บนเวทีด้วยนั่นคือเรามั่นใจอยู่แล้วต้องถามทั้ง5คนนี้นะว่าตลอด3นาทีที่โชว์ไปมีใครหลุดบ้างไหมตื่นเต้นกันแค่ไหนวันนั้นสุดเยอะมากคือทุกคนหลุดอ๋อตอนแรกเจมส์พี่บอกว่าหลุดนี่คือหลุดแล้วก็ลืมท่าไปเลยค่ะก็ต้องใส่ท่าไปมัวไปเลยคือไม่ตรงตามที่ซ้อมมาเลยใช่ค่ะแล้วค่อยดึงกลับมาผมเราตั้งสีได้ตอนก่อนแข่งครับก่อนขึ้นไปเวทีครับซ้อมท่ามัวอะไรเงี้ยครับทำได้แล้วแบบพอขึ้นไปบนเวทีแล้วพลาดแล้วพอออกมาทำได้คือแบบมันต่างกันครับตอนขึ้นมีบนเวทีจริงเห็นเลยไหมว่าพลาดคนดูที่ไม่รู้เรื่องนี้เขาดูออกเลยชัดเพื่อนถ่ายวีดีโอไว้ให้บอกเลยโอ้พลาดอะไรครับดูได้เห็นชัดว่าพลาดของกินมีพลาดไหมคิดว่าไม่นี่ก็จะมีตรงที่ไม่พอใจก็จะเป็นท่าทางที่ประมาณว่ามันไม่แข็งแรงพออะไรประมาณนี้ก็คงเป็นตรงนั้นอันเดียวอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เหมือนที่ซ้อมเอาไว้ใช่แพมมีพลาดไหมลูกก็ลืมท่าค่ะก็เลยเต้นมั่วๆไปเต้นมั่วนี่คือคนดูออกเปล่าก็เห็นเพื่อนบอกว่าดูไม่ออกนะคะเลยกลับมาเต้นท่าเดิมพอจับจังหวะเพลงได้เรื่องนี้ว่าทั้ง5คนนี้นะนอกจากความสามารถแล้วเนี่ยความเนียนนี่มีเยอะมากเต้นผิดเต้นพลาดลืมก็ยังเนียนต่อนะผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญนะที่ทำให้เขาทั้ง5คนผ่านมาได้ถึงรอบนี้เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามเขากันต่อว่าไอ้การเต้นรูทีนเนี่ยมันคืออะไรได้ข่าวว่ายากมากๆตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Modern Dance นะฮะเรายังอยู่กับ5ผู้เข้าแข่งขันซึ่งมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยผมว่าไปแข่งที่โตเกียวนิวยอร์กยังไหวอ่ะนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับว่ากว่าจะมาถึงรอบ